ที่ความเคลื่อนไหวต่างๆตอนนี้นักการเมืองคงหายใจเข้าหายใจออกก็ว่าแต่เรื่องการเมืองว่าแต่เรื่องของตัวเองเรื่องของชาวบ้านอาจจะไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายนักนะคะว่ากันด้วยเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่ทางด้านของประธานวิปรัฐบาลบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะส่งเทียบเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมานั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในวันที่23มิถุนายนนี้ก็หวังที่จะใช้บารมีที่จะมาช่วยลดความขัดแย้งภายในพรรคได้ที่อาคารศรีป่านที่ทำการใหม่ของพรรคพลังประชารัฐนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็พูดก่อนที่จะมีการประชุมนะคะรักษาการกรรมการบริหารพรรคนะคะว่าวันอังคารที่23มิถุนายนนี้เวลา 8:30 น.ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งตนเองแล้วก็แกนนำของพรรคแล้วก็สสส่วนหนึ่งจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปเรียนเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรคให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็จะมีการเสนอชื่อในการประชุมใหญ่สามัญพรรควันที่27มิถุนายนซึ่งก็เป็นไปตามประเพณีไทยนะคะที่ต้องไปเชิญแล้วก็ไปบอกกล่าวก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็เสนอชื่อไปเลยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงประเด็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อเป็นการขัดตาทับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหรือไม่คุณวิรัตบอกว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆจะอยู่6เดือนได้อย่างไรการที่พลเอกประวิตรเข้ามาก็มีบุคลิกที่ปรองดองโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าจะป้องกันความขัดแย้งช่วยให้พรรคแข็งแกร่งช่วยให้ความเชื่อมั่นในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกพรรคให้ความเคารพค่ะพอพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีคุณวิรัตบอกว่าอันเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรค่ะเพราะว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีฟังในบางช่วงของการที่จะไปเชิญด้วยฟังในบางช่วงของการที่บอกว่าไม่ได้คุยกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับครม.จากคุณวิรัตรัตนเศษค่ะวันอังคารเนี่ยจะไปทำเนียบรัฐบาลจะไปเรียนเชิญพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนัดท่านได้ยังคะนัดไปแล้วเมื่อวานกี่โมงคะตัววันจะไป8 โมงครึ่งต้องเตรียมอะไรไปเป็นพิเศษไหมคะเขาก็มีพานพุ่มอะไรนี่ก็ไปกราบเรียนเชิญให้ท่านมารับตำแหน่งเพราะพรรคจะประชุมวันที่27ก็จะไปกราบเรียนเชิญท่านเราแบบประเภทธรรมเนียมไทยอ่ะผมก็ต้องไปขอไว้ก่อนไปบอกให้ท่านยืนยันว่าท่านครับวันที่27พวกผมนี่จะไปเรียนเชิญท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านถ้าเข้ามาแล้วหนึ่งป้องกันความขัดแย้งช่วยให้พรรคแข็งแกร่งช่วยให้พรรคเนี่ยในหลายๆพรรคร่วมเนี่ยเขาเชื่อมั่นเพราะว่าท่านเนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่ปรองดองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกพรรคให้ความเคารพ